เอาละครับสวัสดีนะครับทุกคนนะก็อยู่กับผมนะกับตันเทแลนด์แล้วก็เกมเล็กนาล็อกออนไลน์นะครับก็ไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วก็ลองอัดคลิปสักหน่อยครับเพราะว่ารอบนี้มันมีอะไรนะแพท 16.1 เข้านะก็ถือว่าเป็นแพทที่โคตรใหญ่และเควสก็โคตรเยอะรอยัลบันเควสนะหรือว่างานเฉลิมฉลองของเหล่าฮีโร่นั่นเองนะคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของ Daily Quest ทั้งหมดนะครับผมก็เริ่มไปเลยแล้วกันนะฮะก็ Daily Quest ของ 16.1 จะมีประมาณรู้สึกว่า13 Quest นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะ1ก็คือ Quest นี้นับก่อนเลยเป็น Quest Little Room นะหรือว่าไปเคลียร์ดันบิโจนั่นเองดันบิโจเนี่ยมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงก็คือต้องลงโซโล่นะฮะดังนั้นเนี่ยสายอาชีพซัพพอร์ตต่างๆก็จะลากเลือดไม่หน่อยลากเลือดจัดๆนะครับผมเอาไว้ว่าเอาไม่ใช่เอาไว้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดช่วงลงดาบิโจมาให้ดูนะแต่ว่าก็ของผมประมาณนี้นะฮะก็ลงได้นะครับผมเซรีนี่ยืมเข้ามานะฮะแล้วก็กระเป๋ากีดได้มาจากกิจกรรมคอร์ดฟ้ารอบนู้นเล่นตัว175นะครับเสื้อนี้ก็ถ้ามีดีกว่านี้ก็ควรจะหามาใส่นะฮะผมไม่มีไงคอร์สฟ้าไม่มีคอร์สตูมส่วนอื่นเลยไม่มีหินเลยนะครับ บูทนะครับเป็น Run Away Magic Spell นะฮะวัน 3D อันนี้การ์ด Anniversary นะฮะโอเคสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือก่อนอื่นนะฮะมารับ Daily Quest กับตระกูลริชาร์ดนะครับห้องนี้นะฮะผมจะเรียกว่ามันอยู่ว่าปีกขวานะปีกขวาก็คือในปราสาทพลเนี่ยมันอยู่ทางปีกขวาห้องที่2หรือ3วะเดี๋ยวจำลำดับห้องไม่ได้นะอ๋อโอเคห้องที่2นะครับก็มารับเควสกับตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเดลิเควสนะให้เลือกเผ่าสัตว์นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกเหตุผลที่หลังนะฮะไปกันต่ออันนี้เดลิเควสรับมาแล้วนะครับมันต้องถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเดลิเควสรวมนะครับแล้วผมเดินออกทำไมต่อไปมีอีกหนึ่งเดลิเควสนะครับซึ่งก็คือเดลิเควสที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมหาก่อนไกด์ผมไปไหนแล้วก็ถ้าสไตล์ช่องผมก็คือคลิปไม่ตัดนะครับขี้เกียจสักครู่ทำไกด์หายเฉยเลยก็จะเป็นเดลิเควสนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านของตระกูลวิกเนอร์นะก็คือคุยกับตัวนี้เจอเก้นนะครับเขาจะให้เราไปหาดอกไวเลสโรสกับทางด้านของซีสโตน15อันซีสโตนเนี่ยจะได้จากเมดูซ่าในโคมโดหลังจากเรารับเควสแล้วนะต้องรับเควสก่อนถึงจะได้นะครับซีสโตนถ้ายังไม่รับเควสตียังไงก็ไม่ตกนะฮะมันจะเป็นไอเทมที่เด้งเข้าตัวเลยนะฮะต่อไปนะครับเควสห้องนี้นะครับก็จะเป็นผมใช้ห้องนี้ไปห้องนึงห้องปีกขวาห้องสุดท้ายนะครับเป็นเควสของตระกูลลาเกนเบิร์กนะฮะรับจากตัวเด็กตัวนี้นะเอ็กเนสนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าซึ่งเธอเนี่ยจะให้เราไปหาของมานะแต่ละวันก็จะสุ่มของกันไปนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เป็นของที่ตกจากแมปไบฟอร์ดฟิลด์นะครับ5อันเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้แล้วกันหารูปรวมแป๊บนะฮะผมไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่านะครับผมมันเป็นสไตล์ไม่ใช่นั่นแหละมันก็คือความขี้เกียจของผมนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้สักครู่อันนี้คือลิสต์ทั้งหมดมันจะสุ่มมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมได้ข้อที่4เดี๋ยวผมไปหามาซึ่งแนะนำให้ซื้อนะครับแต่ที่จริงก็แพงเอาเรื่องอยู่อ่ะเราไปทำ Daily Quest อื่นกันดีกว่านะครับ
เดลิเควสต่อไปนะครับจะเป็นเดลิเควสเกี่ยวกับในปราสาทนะครับผมเรียกว่าเดลิเควสห้องครัวแล้วกันซึ่งเดลิเควสนี้เนี่ยจะทำได้ตั้งแต่เลเวล100ขึ้นไปนะครับวิธีการเข้าไปห้องครัวคือให้คุณจำพรมแดงไว้นะครับพรมแดงคือทางที่พาเราไปงานเลี้ยงนะครับหลังจากเข้ามาในงานเลี้ยงนะครับเดินไปเยื้องซ้ายบนนะครับตามเส้นทางมาคุณก็จะไปห้องครัวนะครับเข้ามาเนี่ยในนี้เนี่ยจะมีอยู่3เควสด้วยกันตัวที่1รับจากตัวนี้นะครับก็คุยกับมันนะฮะก็จะได้เควสมาตัวที่2รับกับตัวนี้นะครับคุยกับมันรอบแรกเป็นการลบเควสของวันที่แล้วรอบที่2ก็คือรับเควสมาเพื่อความชัวร์ก็คือคุย3รอบไปเลยส่วนตัวต่อมาให้คุยช้าๆหน่อยรอบแรกลบเควสรอบที่2รับเควสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเควสทำซอสอย่ากดรัวนะฮะมันจะบอกว่าให้ไปหาวัตถุดิบนะครับมาให้หน่อยนะครับซึ่งมันจะพูดคีย์เวิร์ด4คำด้วยกันนะครับ จะมีคำว่าสดชื่นนุ่มนิ่มกลมกล่อมและเปล่งประกายฟังอีกครั้งนะครับสดชื่นนุ่มนิ่มกลมกล่อมและเปล่งประกาย4คํานี้นะครับให้จําไว้ขึ้นใจเลยนะฮะถ้ามันพูดว่าสดชื่นนะครับให้มาตรงนี้นะครับคุยกับมูกาจุยส์นะครับเมื่อคุยวัตถุดิบเสร็จแล้วให้ไปคุยกับมันอีกครั้งนึงมันก็จะตอบรับเควสและก็จะพูดต่อไปเมื่อกี้ผมท่องว่าอะไรนะสดชื่นนุ่มนิ่มกลมกล่อมเปล่งประกายรอบนี้มันพูดว่ากลมกล่อมกลมกล่อมก็คือเนยตรงนี้นะครับผมหยิบไปให้มันต่อมามันพูดว่านุ่มนิ่มนะครับผมนุ่มนิ่มก็คือทางด้านของตัวโพลิงเจลลี่ตรงนี้หยิบไปนะฮะแล้วก็ส่งให้มันสุดท้ายนะครับผมเควสนี้มันสามารถต้องไปหยิบซ้ำได้นะฮะสุดท้ายมันบอกให้ผมไปหากลมกล่อมก็คือเนยนะฮะเสร็จเดลี่เควส1อันนะครับผมอันนี้มันคือรับกับตัวนี้แล้วส่งกับตัวนี้นะส่วน2 daily quest ล่างผมยังไม่ได้ทำนะผมจะพูดว่าเปล่งประกายคืออันขวานี้นะ shining pen ย้ำอีกครั้งนะครับผมก็คือมาทวนกันอีกครั้งอันนี้อะไรครับสดชื่นนะครับผมส่วนอันนี้กลมกล่อมอันด้านล่างนุ่มนิ่มนะครับผมขวาสุดเปล่งประกายนะไปท่องกันนั่นเองนะฮะผมทีนี้ผมจะพูดถึงเควสของตัวเชฟตัวนี้นะเมื่อเราคุยเสร็จนะครับมันบอกว่ากำลังรออยู่เลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะเริ่มทำอาหารพอมันพูดประโยคนี้ให้เรามายืนตรงนี้แล้วเหล่าเชฟก็จะสู้สู้ซ่าซ่านะครับสู้ซ่าซ่าคุยไปนะครับเสร็จคุยกับมันอีกรอบมันก็จะบอกว่าไม่ใช่เวลามาทำแบบนี้ให้เรารีบไปที่โต๊ะอาหารก่อนที่มันจะเย็นเราก็ไปกันครับพอทีนี้นะฮะเราก็ต้องเดินทางไปที่ทางด้านของห้องรับประทานอาหารนะฮะผมซึ่งในห้องรับประทานอาหารนี้ก็จะมีเควสที่เรารับมาจากห้องครัวอยู่ด้วยนั่นก็คือไอ้เจ้า NPC ตัวซ้ายมือสุดเสื้อเขียวครับไอ้นี่คือสบเควสเสร็จแล้ววันนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรต่อเควสนั้นก็คือให้เราล้างจานนะฮะแต่ในเกมก็คือตีนั่นแหละผมก็ไม่รู้ทำไมต้องมาล้างจานในห้องรับประทานอาหารนะก็อย่าเผลอคุยกับ NPC ตัวนี้นะไม่งั้นยืนนานเลยนะครับมันจะดักคุยกับเราก็พยายามเลี่ยงๆอย่ากดไปโดนนะเก็บจานให้ครบ15อันนะครับผมเหี้ยแล้ววะเหมือนผมจะยังไม่ได้สักอันเลยนะครับอ่ะเนี่ยได้มาแล้วอันนึงก็อันนี้ก็เป็นเควสง่ายๆนะครับแต่ว่าก็จะเสียเวลานิดนึงก็ดีหน่อยที่ผมวิ่งไวนะครับผมอาชีพที่วิ่งไวก็จะได้เปรียบตีไกลก็จะได้เปรียบนะครับผมเคลียร์แล้ว4ขวดเอ้ยวันนี้ตกยากนะครับซึ่งโอกาสดรอปจานก็จะค่อนข้างจะสุ่มนะครับไม่ 100%แต่ยังดีหน่อยนะครับจานมันเกิดไวนะครับแล้วก็เกิดเรื่อยๆเหมือนเกมทุบตุ่นอ่ะคุณนึกไหม
ตีไปนะครับผมซึ่งก็จะเสียเวลาโคตรๆนะฮะอย่าคลิกไปคุยกับมันนะไอ้ NPC ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าคุณจะต้องปวดร้าวแน่นอนถ้าคุยกับมันเพราะมันจะคุยกับเรานานมากนะแล้วเราจะเดินไม่ได้ขยับแขนไม่ได้เผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมผมวิ่งไวนะครับผมซัมมอนนะครับธาตุลมนะครับผมสกิลเลเวล1นะฮะเรียกซัมมอนธาตุลมตัวเล็กออกมาแล้วใช้สกิลสปริตคอนโทรลเลเวล2คุณก็จะวิ่งไวอ่ะผมเก็บเกินซะแล้วหมดพูดหลังจากเก็บจานครบแล้วก็กลับไปที่ห้องครัวครับจำทางเอาไว้นะในห้องรับรองซ้ายบนเป็นห้องครัวซ้ายล่างคือห้องอาหารนะครับผมคุณก็มาส่งเควสกับมันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับสำหรับเควสในห้องครัวมีแค่3อันเท่านั้นง่ายนะครับผมและก็ได้เยอะด้วยนะฮะอันนี้ง่ายจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปที่ทางด้านของนะครับผมอับชมืนและเดินไปทำไมวะเนี่ยห้องรับรองของเรานะครับผมจะพาไปทำเควสนะครับที่อยู่ในคอนเทล่าเก่าก่อนนะครับซึ่งมันมีเควสเดียวและทำง่ายนะฮะกลับมาที่ห้องรับรองนะครับคุยกับเบลนะฮะแล้วก็คุยตัวนี้ไปยังเมมโมรี่ซัมมารีนะครับผม หลังจากมาตรงนี้นะฮะให้เดินขึ้นไปคุยกับตัวนี้นะครับผมแล้วก็วาร์ปมันสีแดงจะโผล่ขึ้นมาคุยกับมันเลือกเรียบร้อยแล้วมันจะส่งเราไปยันช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมซึ่งเช็คยังไงว่ามันเป็นช่วงเวลาเก่าแล้วนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นพรมืดแล้วอ่ะเช็คยังไงตรงนี้ปกติจะมีกาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็นี่แหละหลังจากนั้นให้เราเดินออกมานะครับซ้ายล่างทีนี้นะครับตัวรับเควสคือตัวนี้เดี๋ยวผมขอเซฟรูปสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้โอ้รูปใหญ่ซะด้วยครับผมขอใช้รูป IRO เลยนะครับก๊อปมาเลยเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้แต่ผมรับเควสก่อนรับเควสป้าบ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 แล้วมีคำถามว่าทำไมผมต้อง insert รูปนะครับเนื่องจากว่ามี4เควสที่ไม่เหมือนกันเป็นเควสแบบสุ่มนะครับผมคุณดูตรงนี้นะคุณเห็นจุดมินิแมปขวาบนในจอเกมผมไหมมีสีแดงๆกระพริบอยู่นะครับให้คุณดูเปรียบเทียบกับรูปในเว็บนะฮะผมเนี่ยได้เควสสุ่มเป็นเควสที่2นั่นก็คือจุดเลข1นะครับผมในเมาส์ผมนะอยู่ตรงนี้นะครับเควสที่2 อยู่ตรงนี้เมื่อเดินมาใกล้ๆบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะเจอกับ NPC คุยกับมันอันนี้เป็นเควสเดินคุยอย่างเดียวนะครับพอจุดที่2ก็ไปตามเลขนะครับเอาผมลืมเอารูปลงก่อนเอาเมื่อกี้ผมมาตรงนี้แล้วนะครับตามจุดสีแดงแล้วต่อมาก็มาจุดที่2นะครับนี่เดินเลยนะครับผมตรงนี้คุยและจุดที่3อยู่ตรงไหนครับนักเรียนนะฮะซ้ายล่างนั่นเองวิ่งไปเลยทีนี้นะครับผมเผื่อใครยังงงว่าอ้าวแล้วมันดูยังไงว่าเราได้เควสไหน1ถึง4เนี่ยก็คือดูจากจุดแรกแหละเมื่อคุยตัวรับเควสแล้วเนี่ยจุดแรกมันไปเริ่มจุดไหนในรูปนี้คุณก็เดินตามมันนะครับแค่นั้นเองแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจุดที่3แถวๆนี้แหละนะครับผมจุดที่3เอ๊ะไหนวะอ๋อนี่ๆๆ
เสร็จแล้วนะครับเควสของผมมีแค่3จุดปิดรูปนะฮะกลับไปคุยกับตัวด้านบนสุดนะฮะตัวล็อกเควสของเราอ่ะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะต่อไปนะครับก็จะพาไปทำเควสในคุกนะครับผมอันนี้ผมอยู่ช่วงเวลาไหนวะอ่ะทีนี้นะครับก็กลับมาเนี่ยให้แยกกันอย่างนี้นะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาปกตินะครับก็จะเจออากาศตัวนี้นะฮะถ้าเดินออกไปซ้ายล่างเราจะไม่ได้ไปพอนเทล่ามืดนะเราจะไปในคุกนะครับผมหรือจะคุยกับกาดตัวนี้ก็ได้เลือกออกไปตอนนี้ก็จะส่งเราไปคุกเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะมาติดอยู่ในห้องนี้นะให้เลือกข้อ2ออกไปด้านนอกนะวิธีไปในคุกก็คือมาคุยกับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปยัง Under Position นะครับผมเควสในคุกเดี๋ยวผมขอ insert รูปอีกรูปนึงนะฮะเช่นเดิมนะก๊อป ILO มาอันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยเฉพาะคนทำเควสเปิดมาแล้วนะครับใครยังไม่ทำเควสเปิดนะก็ไปทำซะนะครับเว็บ GGT ทำข้อมูลไว้แล้วนะครับมาดูกันนะครับผมเวลาผมเดินเนี่ยผมจะเริ่มเดินจากทางด้านของเดรก่อนนะครับเดินเลยนะฮะรับเควสให้หมดทุกตัวนะครับก่อนขั้นแรกคือผมจะรับเควสให้หมดทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มทำจะมีแค่บางเควสที่ผมเนี่ยจะเดินไปทำไปนะฮะรอบแรกมันจะลบเควสรอบที่2ก็คือรับเควสมาจากมันเควสเด็กนะครับรับมาก่อนเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำอะไรนะครับเควสเด็กนะครับก็จะมีจุดอยู่ด้วยกันนะครับกี่จุดวะ5จุดนะครับที่เราจะต้องสุ่มไปคุยนะไปยังบริเวณนั้นๆเพื่อความละเอียดนะครับผมขอทำให้เห็นแล้วกันเดี๋ยวผมแคปพิกัดมาให้ก่อนหาพิกัดไม่เจอนะครับนี่อันนี้เอารูปจากเว็บ GGT แล้วกันนะครับผมเป็นการอินเสิร์ตรูปแบบเรียลไทม์เปิดเต็มหน้าจอไปหมดนะฮะก็นำคำสั่งนี้ไปพิมพ์ในเกมนะครับผมแล้วก็เดินตามมันไปผมจะทำเควสเดฟให้ดูก่อนนะครับพอมาจุดนี้ถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรครับไม่เจออะไรเราก็ต้องไปพิกัดต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มนะ1ใน5นะครับผมถ้าโชคดีก็จะเจอเลยนะครับหรือคุณอาจจะวิ่งหาก็ได้นะแต่อันนี้ผมพาเดินแล้วกันอันนี้ก็ไม่เจออะไรวะเนี่ยอันนี้เจอแล้วนะครับก็คือคุณต้องหาไอ้ตัวแบบนี้ให้เจอนะครับคุยกับมันและก็จะได้จดหมายมานะครับบางครั้งต้องคุยดีๆนะบางทีเนี่ยมันจะมีหัวข้อให้เลือกด้วยต้องเลือกข้อ2นะครับบางตัวมันจะมีหัวข้อแบบปล่อยผ่านไปหรือคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะครับดูดีๆอย่ารีบนะฮะพอคุยเสร็จแล้วได้จดหมายมาให้ไปส่งกับเด็กแต่ผมยังไม่ส่งนะเพราะไหนๆผมก็เดินมาแถวนี้แล้วนะครับผมขอไปรับเควสต่อเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้อยู่บริเวณบาโฟเมตนะครับมีคนในคิวออกมาทำเควสด้วยนะเควสบาโฟเมตนะครับก็จะให้เราไปหาคบเพลิงมานะฮะเห็นไหมต้องคุยดีๆนะเพราะว่าให้เลือกข้อ2เมื่อกี้ซึ่งคบเพลิงนะครับผมทำแบบนี้ไหนหมดวะโอ้โห
วิงไม่ตกเลยครับผมจะไปด้านบนอ่ะเจอละคือในแมปเนี่ยที่จริงมันจะไม่ได้อยู่แค่ด้านบนนะมีจุดอื่นด้วยแต่ว่าผมจำได้แค่ด้านบนในแมปนะครับจะมีไฟแบบนี้อยู่นะครับผมให้เรานะฮะมาบริเวณไฟแบบนี้นะครับแล้ว1เสาเนี่ยมันจะมีจุดที่คุยได้คุยกับมันแล้วก็รวบรวมครบเพลิงนะอันเดียวมันมีแป๊กนะครับผมบางทีมันจะแป๊กก็คือถ้าแป๊กก็ต้องไปคุยจุดอื่นจนกว่าไอ้อันเดิมมันจะเกิดอะนะครับผมเนี่ยด้านบนก็มีอีกอันนึงเนาะ อะไรแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมโชคดีรอบเดียวได้นะอันนี้ก็เสร็จเควสบาร์โฟแล้วนะครับเอาไปส่งได้ไหนๆผมมาแถวนี้ผมส่งเควสเด็กเลยนะครับได้8อันไม่ต้องคุยซ้ำแล้วนะฮะต่อไปนะครับมาบริเวณนี้พอดีนะฮะก็ไปรับเควสกับเดคิวล่านะครับซึ่งเดคิวล่าเนี่ยจะให้เราไปหาของมานะครับซึ่งไอเทมที่เขาให้เราไปหาเนี่ยก็คือลูกกระตาสีแดงอันนี้นะครับดอกจากไหนนะฮะดอกจากตัวเขียวๆแบบนี้นะครับผมนี่20อันนะครับแต่ผมจะไม่ตีให้ครบในคลิปนี้นะมันนานนะครับผมต่อไปเควสผมมาบริเวณนี้พอดีก็คือเควสของ Stormy Night นะครับเควสของ Stormy Night นะครับผมก็ให้เรานะครับไปหาของมาเช่นเดียวกันนะฮะเป็นอันนี้นะครับผมแซนเปเปอร์นะฮะดอกจากไหนก็มอนสเตอร์ในนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็คือนี่ๆเม่นนะครับตัวนี้อ่ะได้แซนเปเปอร์มาต่อมาผมจะพามาทำเควสนิดเทสนะครับผมก็มิดเทสอยู่บริเวณนี้นะครับมิดเทสเนี่ยจะให้เราหาทางด้านของกล่องน้ำแข็งนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นกล่องน้ำแข็งดรอปจากหมานะครับผมในดันเจี้ยนนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้นะฮะคุณน่าจะได้คำตอบแล้วถ้าดูมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงให้รับตีมอนเตอร์ประเภทสัตว์50ตัวเพราะว่ามอนเตอร์ในนี้เป็นประเภทสัตว์นะครับ2ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำรวดเดียวเลยไม่ต้องไปทำเควสอื่นนะฮะก็คือหาของไปส่ง3 NPC นะครับ Dracula Mythes แล้วก็ Tommy Knight นะฮะอันนี้เป็นเควสหาของตีมอนเตอร์ในนี้นะฮะสุดท้ายนะครับก็คือ อย่างดิไม่ใช่สุดท้ายลองสุดท้ายเควส Dark Lord นะฮะสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือflower อ่ะเฮ้ย flower ผมไม่ไหนวะไม่ได้เตรียมมาสักครู่นะครับ Dark Lord เนี่ยจะให้เราไปหาดอกไม้มานะครับซึ่งมันก็จะมีดอกไม้ที่แตกต่างกันไปครับบางอันมีโอกาสติด 100% บางอันก็มีโอกาสติดแค่50บางอันก็เพียงแค่ 10% แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำให้คุณใช้ดอกไม้ธรรมดาถึงโอกาสติดมันจะแค่ 10% แต่มันอันละบาทนะครับผมดังนั้นใช้เถอะครับอันละบาทนะครับผมดีกว่านะฮะใช้แบบ Illusion Flower อย่างเงี้ยนะฮะ 100% แต่กี่บาทล่ะครับเออมันแพงก็คุยกับมันรับเควสนะครับแล้วก็ส่งเควสนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกไม้มันจะลดไปนะครับผมอันนี้รับเควสมาก่อนแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้โทเค็นมาดอกไม้อ่ะเสร็จแล้วอันนี้ผมก็โชคดีหน่อยติดเร็วจบเควสนี้สุดท้ายนะครับเควสมูนไลท์นะครับผมที่ผมจะไม่ได้พาไปทำ
Moonlight เนี่ยจะให้เราทำความสะอาดคุกนะครับผมซึ่งเวลาคุณเดินในคุกเนี่ยคุณจะเห็นจุดที่มันเรืองแสงแบบนี้คุยกับมันแล้วก็เลือกทำความสะอาดแต่มันมีไม่ติดนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ติดหน้าเศร้านะฮะคุยต่อนะครับเลือกทำความสะอาดไม่ติดนะฮะถอดคือมันอยู่หลายจุดมากดังนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะฮะนี่ก็ไม่ติดผมเริ่มซีเรียสแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่ติดอะไรกันระหว่างทางคุณจะแบบคุยทำความสะอาดไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะเดินวนเข้ามาที่เดิมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จุดพวกนี้มันก็เกิดยังไม่เกิดอีกจะวิ่งหาก็ได้อ่ะเนี่ยครับเพราะว่ามันกระจายอยู่ทั่วคุกจริงๆนะครับผมกดสกิลผิดเลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วคุณก็กลับไปคุยกับมูนไลท์นั่นเองเป็นอันเสร็จสิ้นเควสในคุกเป็นเควสสุดท้ายนะฮะง่ายไหมง่ายนะครับผมทำเถอะครับเพราะว่าไอเทม 16.1 เนี่ยมันเก่งมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมเหลือเควสอะไรบ้างก็จะมีตีสัตว์50ตัวก็ผมเนี่ยสามารถตีในคุกนี้ได้เพราะผมต้องเก็บอันนี้อย่างละ20อันไปส่งแดคิล่าตอมมี่ไนท์แล้วก็มิเทสใช่มั้ยครับคือถ้าผมตีจนเก็บได้20อันเนี่ยมันสัตว์มันก็ครบ50ตัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เควสนะฮะไปหาทางด้านของตัวซีสโตนที่เมดูซ่านะครับผมและอีก1เควสนะฮะก็คือเควสของเด็กผู้หญิงที่ผมเพิ่งเอารูปขึ้นไปก่อนหน้านี้นะฮะอันไหนไม่ใช่ควีสหาของที่ผมเคยเอารูปขึ้นไปก่อนหน้านี้นะฮะเหลืออีก4ควีสนะครับที่ผมยังทำไม่เสร็จไม่ใช่4ดิส่งของในคุก3อันนะฮะตีสัตว์1อันหาซีสโตนแล้วก็ส่งของได้ผู้หญิง6ควีส6ควีสได้ควีสละ8 68เท่าไหร่48ก็โดยสิริรวมแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้ประมาณ120 Honor Token นะฮะผมขาดอีก48อันก็วันนี้ก็จะมี400กว่าแล้วทำมา3วันนะครับผมเก็บประมาณ10กว่าวันก็จะแลกเสื้อได้ก็แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าเสื้อมันดีมากนะฮะสำหรับสายเวทน่าจะดีสุดๆแล้วนะครับตอนนี้โดยเฉพาะมันเป็นของฟรีคุณนะฮะคุณอาจจะต้องลงมือลงแรงหน่อยนะฮะแต่ว่าคือถ้ามันไม่ใช่การลงมือลงแรงเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมแบบแนว MMORPG ถูกไหมมันก็ต้องมีการฟงการฟาร์มทำเควสหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิธีได้มาของมันก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นคลิปที่ไม่ตัดนะฮะแต่ก็หวังว่าจะดูกันนะครับลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งสวัสดีครับไปแล้วครับผม